สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Channel โซนกัดไลสาระนะคะกับช่วงโซนกัดจัดให้นะคะสำหรับคลิปตามคำขอนะคะที่ขอกันเข้ามาว่าอยากจะดูคลิปตัวละครซินเดอเรลล่านะคะดังนั้นก็เลยจัดคลิปนี้มาให้รับชมกันนะคะนั่นก็คือ10ตัวละครสาวซินเดอเรลล่านะคะหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือปากไม่ตรงกับใจนั่นเองนะคะคำว่าซินเดอเรลล่านั้นมาจากคำว่าซึนๆที่แปลว่าเจ้าอารมณ์ปากร้ายกับคำว่าเดเรเดเรที่แปลว่าโอนอ่อนต่อความรักมารวมกันนะคะเป็นคำว่าซึนเดเรซึ่งหมายความว่าพวกที่ปกติแล้วจะเย็นชาปากร้ายแต่เมื่อรักใครแล้วก็แม้จะไม่แสดงออกให้เห็นว่ารักแต่ก็จะดูโอนอ่อนต่อคนคนนั้นประมาณว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกนั่นเองนะคะเราไปดูกันก่อนเลยนะคะว่าจะมีตัวละครไหนจากเรื่องอะไรกันบ้างนะคะที่พวกเธอนั้นปากไม่ตรงกับใจมาเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะก็คือคาซึระฮินากิคุจากเรื่องฮายาเตะ The Combat Butler หรือฮายาเตะพ่อบ้านประจันบานนะคะเธอเป็นสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงหัวดีเรียนค่อนข้างเก่งมีฝีมือในทุกๆเรื่องนะคะฝีมือดาบก็ไม่เป็นรองใครแต่มีจุดอ่อนตรงที่กลัวความสูงนะคะในภายหลังนะคะเธอนั้นหลงรักฮายาเตะแต่ก็ไม่ยอมบอกใครและไม่คิดที่จะบอกให้ฮายาเตะรับรู้ด้วยเพราะเธอคิดว่าการที่จะเข้าไปบอกว่าชอบฮายาเตะก่อนนั้นก็เหมือนกับการประกาศว่าตนเองเป็นฝ่ายแพ้นั่นเองนะคะการ์ตูนฮายาเตะพ่อบ้านประจันบานเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแนวตลกและต่อสู้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กหนุ่มผู้ขยันขันแข็งนามว่าอายาสกิฮายาเตะแต่มีพ่อแม่นะคะที่เอาแต่เล่นการพนันจนเป็นหนี้เลยต้องชดใช้โดยการขายลูกโดยการขายให้กับพวกมาเฟียแต่จับพระจับพลูนะคะไปเจอกับซันเซนอิงนางินะคะคุณหนูของตระกูลอภิมหาเศรษฐีจนได้มาเป็นพ่อบ้านของตระกูลซันเซนอิงเพื่อใช้หนี้มากันที่อันดับที่9นะคะก็คือโคเทงาวะยูอินะคะจากเรื่องทูเลิฟบลูนะคะยูอินั้นเธออยู่ห้องเดียวกับริโตะนิสัยของเธอเป็นคนเจ้าระเบียบไม่ชอบให้ใครทำผิดกฎของโรงเรียนและไม่ชอบพวกลามกโดยเฉพาะผู้อำนวยการกับริโตะแต่จริงๆลึกๆแล้วเธอก็แอบชอบริโตะอยู่เหมือนกันเธอเป็นคนที่รักแมวนะคะสมัยก่อนเคยเจอกับริโตะมาก่อนตอนที่กำลังจะไปช่วยแมวบนต้นไม้ยูกิริโตะเด็กหนุ่มม.ปลายธรรมดาที่หลงรักเด็กสาวที่ชื่อว่าไซเรนจิฮารุนะที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าระหว่างที่เขาอาบน้ำอยู่นั้นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งโผล่ออกมาจากอ่างเธอมีชื่อว่าลาล่าสัตดินเดวิลุกและเธอก็ยังบอกกับเขาอีกว่าเธอนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวมากันที่อันดับที่8นะคะก็คือชิราคิอินริริจิโยนะคะจากอนิเมะเรื่องคุณหนูปากร้ายกับจิ้งจอกปีศาจถ้าซึนแบบโมเอะโมเอะนะคะต้องยกให้เธอคนนี้เลยนะคะทายาทตระกูลชิราคิอินเจ้าของกลุ่มธุรกิจด้านสิ่งทอเธอเข้าเรียนมัธยมปลายด้วยคะแนนสูงสุดเป็นคนปากเสียแล้วก็มานึกเสียใจทีหลังจนต้องคอยส่งจดหมายขอโทษแสนจะสุภาพกลับไปเป็นประจำนะคะเธออยากจะเข้มแข็งพอที่จะก่อให้เกิดความกล้าที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนั่นเองอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของริริจิโยลูกสาวตระกูลเก่าแก่ใหญ่โตนะคะคุณหนูผู้ไม่เคยอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยปราศจากคนคุ้มกันเธออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและใช้ชีวิตอย่างอิสระในแบบฉบับของเธอเองภายใต้เงื่อนไขที่จะได้อยู่คนเดียวเธอจึงจำเป็นจะต้องย้ายมาอยู่ในแมนชั่นสุดหรูและที่นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมากันที่อันดับที่7นะคะก็คือชิมาดะมินามินะคะจากอนิเมะเรื่องบากาโตเทสโตชูกันจูหรือโรงเรียนป่วนกวนคนบองนะคะสาวคนสุดท้ายของห้อง F นิสัยออกจะทอมบอยนะคะพอโดนล้อว่าเหมือนผู้ชายทีใดเธอก็จะจับอากิอิสะนะคะหักกระดูกทิ้งเป็นประจำเธอชอบอากิอิสะแต่ก็ชอบจับอากิอิสะมาทรมานเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องราวของอากิอิสะโยชิอิที่โรงเรียนของเขานั้นจะแบ่งระดับตามผลคะแนนสอบโดยระดับสูงสุดก็คือ A class จะได้อยู่ในที่หรูหราพร้อมเครื่องปรับอากาศแต่อากิอิสะนั้นอยู่ F class ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดห้องเรียนก็เป็นโต๊ะผุผุพร้อมเสื่อทาทามิขาดขาดเมื่อโรงเรียนได้ทำการแข่งเรียกสัตว์อัญเชิญออกมาอากิอิสะจึงนำ F class เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป้าหมายที่จะเลื่อนชั้นนั่นเองเรื่องราวสนุกสนานจึงเริ่มต้นขึ้น
มากันที่อันดับที่6นะคะก็คือหลุยนะคะจากอนิเมะเรื่องซิโรโนทาสึไคมะหรืออสูรรับใช้ของใหญ่ซูนสนิทนะคะหลุยนักเรียนแห่งโรงเรียนเวทมนต์ราชอาณาจักรทริสเทนนะคะซึ่งมีฐานะเป็นชนชั้นสูงในตระกูลวาริเอลที่เธอนั้นไม่เคยจะเสกเวทมนต์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเอาซะเลยแถมเสกทีไรนะคะก็จะเป็นระเบิดตูมตามไปซะทุกทีอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหลุยนักเรียนเวทมนต์ในโรงเรียนเวทมนต์เทอริสแตนนะคะเธอเป็นผู้ที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้นะคะจนเธอได้รับการขนานนามว่าใหญ่ศูนย์สนิทจากเพื่อนร่วมชั้นวันหนึ่งได้มีการจัดให้นักเรียนเวทมนต์อัญเชิญอสูรรับใช้หลุยก็ได้อัญเชิญอสูรรับใช้ออกมาเป็นมนุษย์จากอีกโลกหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อว่าไซโตะด้วยความผิดพลาดจากการอัญเชิญอสูรรับใช้เธอจึงจำใจจะต้องรับไซโตะอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆและเธอก็ตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจังแต่ก็ไม่ยอมแสดงออกนั่นเองนะคะมากันที่อันดับที่5นะคะก็คือมิซากะมิโคโตะนะคะจากอนิเมะเรื่องโชวารุคากาคุโนะเรลกันนะคะแฟ้มลับคดีวิทยาศาสตร์ภายนอกถึงเธอจะดูเป็นคุณหนูต่อหน้าคนอื่นแต่เธอเป็นคนอารมณ์ร้อนเชื่อมั่นตัวเองสูงและออกแนวทำบ่อยนิดๆเธอชื่นชอบของที่น่ารักเป็นพิเศษเธอได้พบกับโทมัสบ่อยครั้งแล้วก็มองว่าเขานั้นเป็นคู่แข่งของเธอเธอถูกโทมัสตั้งชื่อเล่นให้ว่าบิริบิริหรือที่แปลว่ากระแสไฟฟ้าเบาๆประมาณว่าจักจี้พูดไม่ค่อยตรงกับความคิดและสีหน้านะคะจนจัดได้ว่าเป็นตัวละครแบบซินเดอเรลล่าคนหนึ่งนั่นเองอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะในภาคถัดมาที่สร้างมาจากไซส์สตอรี่เนื้อเรื่องคู่ขนานมีชื่อว่าโทอารุคากาคุโนะเรียวกันดำเนินเรื่องโดยศูนย์กลางอยู่ที่มิซากะมิโคโตะนะคะโดยมีโทมะแสดงบทบาทบ้างเป็นครั้งคราวเนื้อเรื่องจะเป็นชีวิตประจำวันของมิซากะและเป็นเนื้อเรื่องคู่ขนานกับภาคอินเด็กซ์นั่นเองมากันที่อันดับที่4นะคะก็คือชานะนะคะจากเรื่องชากุกันโนชานะหรือเนตรเพลินชานะนะคะเธอเป็นนางเอกของเรื่องและเป็นเฟรมเอสของอลาสทอร์ซึ่งเริ่มแรกเธอมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของเธอนะคะที่เป็นเฟรมเอสไม่มีแม้กระทั่งชื่อและเฮงยูจิเป็นแค่ทอสนั่นก็คือเป็นสิ่งของอย่างหนึ่งเธอสนใจในตัวของยูจิเนื่องจากยูจินั้นเป็นมิสเทสแต่ต่อมาเธอรู้จักยูจิมากขึ้นและคิดกับยูจิเป็นมนุษย์มากขึ้นเป็นเรื่องราวของซากาอิยูจิซึ่งในระหว่างทางกลับบ้านเขาได้พบเหตุการณ์ประหลาดบรรยากาศรอบข้างหยุดลงผู้คนที่อยู่รอบๆก็ตกอยู่ในเปลวเพลิงสีฟ้าขณะที่ปีศาจรูปร่างคล้ายตุ๊กตาขนาดยักษ์กำลังดูดเปลวเพลิงนั้นเข้าไปในปากและกำลังจะกินยูจิเข้าไปก็ปรากฏหญิงสาวผู้ซึ่งมีผมและในตาสีแดงราวกับเปลวเพลิงมาช่วยเขาไว้หญิงสาวคนนั้นเรียกตัวเองว่าเฟรมเอสเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นต้องไปติดตามนะคะมากันที่อันดับที่3นะคะก็คือมาคิเซคิริสุนะคะจากอนิเมะเรื่องสไตล์เกตนะคะนักศึกษาสาวอัจฉริยะที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องประสาทวิทยาและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเธอเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของห้องวิจัยสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตหลังจากได้พบกับปฏิกิริยาตกใจของโอคารินที่คิดว่าเธอได้ตายไปแล้วโอคารินมักตั้งชื่อใหม่ให้เธออยู่บ่อยๆเช่นคริสติน่าหรือว่าใหญ่ซอมบี้นะคะจากหนังสือการ์ตูนชื่อดังโดยผลงานการเขียนของซาราชิโยมิกับเรื่องราวของการเดินทางข้ามการเวลาสุดล้ำของหนุ่มนักประดิษฐ์ติดเฟื่องกับเหล่าเพื่อนๆจากห้องวิจัยสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์ที่ฟังเหมือนจะดูดีนะคะก็คือเพื่อปฏิรูปโครงสร้างการปกครองโลกและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายกับโลกใบนี้เรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาจากเวิร์ลไลน์หนึ่งสู่อีกเวิร์ลไลน์หนึ่งเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะผูกโยงเรื่องราวจนสิ้นสุดอย่างไรนั้นต้องไปติดตามกันนะคะมากันที่อันดับที่2นะคะก็คือมิซาคิอายุซาวะนะคะจากอนิเมะเรื่องไคโชวะเมดซามะหรือสาวเมดประจนหนุ่มสุดป่วนนะคะประธานสาวสุดแกร่งที่ยึดมั่นในคุณธรรมแบบสุดๆเธอถูกพ่อทิ้งไปทำให้เธอนั้นต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงดูแม่และน้องสาวของเธอลับๆแล้วเธอแอบทำงานเป็นเมดในร้านเมดลาเต้เธอพยายามจะปิดบังนะคะไม่ให้ใครรู้แต่ทว่าพระเอกของเรานะคะก็ดันมาเจอเธอเข้าโดยบังเอิญนี่สิคะอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอายุซาวะมิซาคิโดยความโชคร้ายนะคะที่ผู้เป็นพ่อได้สร้างหนี้สินแล้วก็หายตัวไปเธอจึงต้องอยู่กับแม่และน้องสาวสาเหตุที่เธอเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เพราะว่าค่าเทอมนั้นถูกแต่เธอก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่นั่นก็คือความไม่เป็นระเบียบของนักเรียนชายในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่ผิดระเบียบความสะอาดของโรงเรียนสารพันปัญหาเธอจึงไต่เต้าจนได้มาเป็นประธานนักเรียนหญิงคนแรกของโรงเรียนเซกะ
ากันที่อันดับที่1 นะคะก็คือไอซากะไทกะนะคะจากอนิเมะเรื่องโทราโดระใหญ่ตัวร้ายกับนายหน้าโหดนะคะสาวสวยตัวเล็กผมยาวแม้ว่าเธอจะมีหน้าตาน่ารักแต่กลับไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเธอมักลงไม้ลงมือกับคนอื่นอย่างรุนแรงเมื่อไม่พอใจเสมอๆบางครั้งผมที่ยาวสลวยก็ปิดคลุมด้ามดาบไม้ไว้โดยเธอนั้นจะซ่อนดาบไม้ไว้ในเสื้อนะคะคนที่สามารถหยุดยั้งไทกะได้ก็มีเพียงริวจิและเพื่อนสนิทที่ชื่อมิโนริโทราโดระเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทาคาสึริวจิชายหนุ่มผู้มีดวงตาแข็งกร้าวดุจนักเลงจนใครๆก็เกรงกลัวแต่จริงแล้วริวจิมีนิสัยที่สุภาพอ่อนโยนและไอสกะไทกะนะคะสาวตัวน้อยตัวเล็กจนเหมือนตุ๊กตาแต่นิสัยนั้นดุเหมือนเสือจนใครๆเรียกเธอว่าแม่ฝ่ามือพยักและแล้วเรื่องราวสุดอุลหมันก็เริ่มต้นขึ้นก็จัดกันไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับคลิปตามคำขอนะคะกับตัวละครสายซึนเดเระนะคะหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันบ้างนะคะรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามทั้งแฟนเพจ Facebook และ YouTube ด้วยนะคะคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ